งเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดกิจกรรมเข้าค่ายดนตรีสร้างสรรค์ตามโครงการดนตรีสร้างสรรค์ประจำปีการศึกษา2559ค่ะที่โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้นายธีรยุทธ์ชันติกุลรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายดนตรีสร้างสรรค์ตามโครงการดนตรีสร้างสรรค์ประจำปีการศึกษา2559โดยมีนางไพเราะกาญจนสิงห์ผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมคณะครูให้การต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โดยโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้เรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้และได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์ควบคู่ไปกับวิชาการโดยเป็นโครงการในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ในสาขาดนตรีศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้เป็นคนดีของสังคมโดยทั้งหมดมี5ฐานอาทิการขับร้องเพลงประสานเสียงกิจกรรมเข้าจังหวะนาฏยลีลานาฏยศัพท์ภาษาทั้ง5ของนาฏศิลป์ไทยและการแต่งหน้าอันเป็นการปลูกฝังมารยาททางสังคมขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียนโดยได้รับความรู้จากวิทยากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนควบคู่กันวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศเกียรติศิษานันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ผมรองธีรยุทธ์ชันติกุลมาเป็นประธานในเปิดโครงการดนตรีสร้างสรรค์ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ในระดับเด็กชั้นม.4 ม.5วัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้เด็กได้เรียนรู้ในหลายๆสาขาวิชาด้วยกันนะครับปกติเด็กเขาจะเรียนทางสายสามัญนะครับวิทย์คณิตฟิสิกส์เคมีชีวะซึ่งวันนี้เป็นโครงการสร้างสรรค์ในความรู้ของเด็กนะครับที่ให้เด็กได้เรียนรู้ในสาขาอื่นโดยเฉพาะดนตรีหรือศิลปศิลปะและวัฒนธรรมไทยนะครับโดยโครงการนี้แบ่งกันด้วย5ฐานด้วยกันนะครับโดยได้รับความร่วมมือจากเขตพื้นที่การศึกษาเขต2โรงเรียนเอกชนโดยเฉพาะโรงเรียนราชวิทยาและวิทยากรในโรงเรียนของเราเองคือในเขตเทศบาลนครแม่สอดมาเป็นวิทยากรนะครับแล้วเราแบ่งเป็น5ฐานด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละฐานเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่นฐานที่5เนี่ยจะเป็นฐานเรื่องเกี่ยวกับการแสดงออกและเรื่องของท่าทางกิริยานะครับซึ่งให้เห็นถึงว่าการที่เด็กจะเล่นเกี่ยวกับหน้าศิลป์หรือดนตรีเนี่ยต้องมีความชำนาญในหลายๆเรื่องด้วยกันนะครับส่วนท่าทางก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ในโครงการต่างๆของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติเนี่ยนะครับก็มีหลายโครงการด้วยกันนะครับซึ่งโครงการดนตรีสร้างสรรค์ก็เป็นโครงการหนึ่งที่ต้องการพัฒนาเด็กให้ครบมีความพัฒนาในเรียนรู้หลายๆด้านด้วยกันนะครับซึ่งจะทำให้เด็กที่เรียนเป็นเด็กที่มีความรู้มีคุณธรรมนะครับและเป็นคนดีในสังคมสำหรับโครงการดนตรีสร้างสรรค์ในวันนี้นะคะโรงเรียนมีความตระหนักถึงว่านักเรียนน่าจะได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์ควบคู่ไปกับวิชาการนะคะก็เลยนำเสนอให้มีโครงการขึ้นในวันนี้กิจกรรมในวันนี้มีหลากหลายนะคะมีทั้งการขับร้องเพลงประสานเสียงกิจกรรมเข้าจังหวะโดยเน้นไปที่ลีลาดอย่างที่ได้รับชมอยู่นี้นะคะเพื่อเป็นการปลูกฝังมารยาทสังคมขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียนนะคะในฐานอื่นๆก็มีนาฏยลีลานาฏยศัพท์ภาษาท่าของนาฏศิลป์ไทยแล้วก็การแต่งหน้านะคะซึ่งวันนี้นักเรียนจะได้ประสบการณ์5รูปแบบแล้วหลังจากเข้าค่ายครบทุกฐานแล้วจะมีการนำเสนอผลงานที่ได้รับจากการเข้าค่ายอบรมในวันนี้นะคะ